พี่ครับเดี๋ยวก่อนเราไปทะเลนะฮะเดี๋ยวเราแวะโรงเรียนบ้านเนินรักก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนกิจกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์น่าสนใจสังคมกลมเกลียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนบ้านเนินรักใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมาไม่ผิดที่แล้วนะฮะวันนี้ยินได้ข่าวว่าแบบแถวนี้เนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องของการจัดกิจกรรมสหกรณ์จริงไหมครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องเหนือนะคะพาพี่เขาไปชมกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนบ้านเนินรักค่ะได้เลยค่ะคุณครูค่ะไปน้องเหนือกิจการของโรงเรียนนะฮะเรื่องสหกรณ์มีอะไรกันบ้างก็มีสหกรณ์ร้านค้านะคะแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะเอาแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะที่เรายืนอยู่นี่คือที่ไหนสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านนันรักค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมครับได้ค่ะโอเคอันนี้ฝ่ายธุรการค่ะผมมีฝ่ายธุรการฝ่ายการเงินค่ะแล้วก็บัญชีแล้วก็ผู้จัดการรองผู้จัดการค่ะตำแหน่งต่างมาได้ยังไงก็มาจากการลงมติในที่ประชุมสามัญใหญ่นะคะแล้วก็จะเลือกคณะกรรมการใหม่ในภาย1ปีนะคะก็คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะทำงาน1ปีแล้วก็พอเริ่มการศึกษาใหม่แล้วเราก็จะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะก็1ชุดทำงาน1ปีจบปีปุ๊บก็เลือกชุดใหม่ขึ้นมาทำต่อครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีไหมได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันต่อครับสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขาจะทำขนมมาแล้วก็จะเอามาขายเอามาส่งกับสหกรณ์พอได้เงินแล้วก็จะหักทุนออกเอากำไรออกแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปปันผลปลายปีค่ะพอปลายปีนักเรียนก็จะได้ปันผลกันทุกคนเลยค่ะก็จะเอาไปฝากที่ธนาคารก็จะทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนกันทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อจะไปดูสหกรณ์ร้านค้าค่ะของโรงเรียนเราค่ะงั้นตามไปเลยค่ะอันนี้เป็นเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะที่ของโรงเรียนบ้านนันรักค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดที่เทศกาลที่ทะเลกลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่นักเรียนทำเองค่ะเป็นกระปุกออมสินแล้วก็นี่ค่ะเป็นดอกเสื้อหีมาแปรรูปเป็นพวงกุญแจนี่เป็นกระเป๋าใส่ของกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นฝ่ายทะเบียนพอเขาซื้อใช่ไหมคะเขาก็จะมาที่ฝ่ายทะเบียนแล้วก็บอกว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่ฝ่ายทะเบียนก็จะโจทย์พอปลายปีใช่ไหมคะเราก็จะดูแต่เลขบัญชีว่าแต่เลขบัญชีเนี่ยมีเงินที่มาซื้อเท่าไหร่แล้วพอปลายปีปุ๊บประชุมสามัญใหญ่เราก็จะปันผลให้กับสมาชิกแล้วก็สมาชิกเนี่ยเขาก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกันทุกคนค่ะก็ถือว่าทุกคนพอใจค่ะนะขอบคุณคุณครูรัศมีครับและน้องเหนือโรงเรียนบ้านเนินรักของเรายินดีต้อนรับค่ะครับผมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะครับยินดีค่ะครั้งหน้านะฮะเราจะไปกันที่ไหนนะครับต้องติดตามชมวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ